ฉันเข้าใจดีคนทุกระ
หน้าตาดีแล้วมีฝีมืออย่างปานปอนก็ย่อมเป็นที่หมายปองเป็นของธรรมดาแต่ฉันอยากจะรู้นะผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนนั้นเขาเป็นใครกันขอดีฉันเมียกระหม่อมฉันเธอมีชื่อว่านวลจันทร์เป็นเฉลยอยู่ที่แผนกเชียงของนี่แหละพี่ยะค่ะเป็นนางเฉลยใช่แล้วพี่ยะค่ะเอ้าเมื่อฉันรู้แล้วก็ดีฉันจะสั่งให้ขาของฉันปลดปล่อยเมียของขวัญวาวให้หลุดพ้นจากการเป็นเฉลยข้อสำคัญที่สุดฉันจะพระราชทานแก้วแหวนเงินทองเมียเจ้าอยากได้สักเท่าไหร่ฉันให้ได้ตามที่ใจต้องการดีไหมหรือเปล่าแต่คุณไม่ยังไงเป็นพระมหากรุณาร่วมเจ้ามากระหม่อมพระเจ้าของเชียงของที่พระองค์ได้เมตตานวลเมียคุณกระหม่อมฉันกระหม่อมฉันจะรีบนำข่าวดีเรื่องนี้ไปบอกให้นวลได้รู้เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ยะค่ะกระหม่อมฉันดูแลพระเจ้าของเชียงของไม่เข้าใจเลยช้าก่อนมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าแต่งงานกับลูกสาวเราเท่านั้นขอได้ช่างพิจารณาเชียงของชีวิตนี้ทั้งชีวิตของกระหม่อมฉันปันฟ้าการที่กระหม่อมฉันได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับพี่ชายอยู่กับครอบครัวแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของกระหม่อมฉันแล้วนะพี่ยะค่ะถ้าหากแม้ว่ากระหม่อมฉันต้องมาแลกทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้กระหม่อมฉันขอลาออกจากการเป็นแม่ทัพก็ได้พี่ยะค่ะผมชิงคนกระหม่อมฉันจะทำไอ้เท้าคำลือพันจังหวะเร่งไปตัดหัวอีนวลจันทร์และนำมาถวายคุณเลยนี่ไปก่อนพี่ยะค่ะโอ้ชิคกี้พายจะบอกที่ยอมแล้วพี่ยะค่ะ